เดี๋ยววันนี้เราจะมาติดฟิล์มรุ่นเฟกเอ็มนะครับติดแบบแห้งกับโต๊ะไม้นะครับที่เป็นพาร์ติเคิลบอร์ดนะครับแบบแผ่นลามิเนตตัวนี้ตัวนี้เราใช้การติดแห้งเพราะว่าบริเวณขอบนะครับถ้าน้ำเข้าไปเนี่ยมันอาจจะพองได้นะครับตัวนี้วิธีการติดก็คือพยายามทาบฟิล์มให้ตรงๆนะครับแล้วก็ค่อยๆรีดนะครับอันนี้ช่างก็จะเอาขอบด้านหนึ่งเนี่ยมาชิดจะได้ไม่ต้องกรีดหลายข้างนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยพอติดแห้งก็คือจะยากนิดนึงเพราะว่าต้องจัดฟิล์มให้ตำแหน่งตรงนะครับไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับต้องค่อยๆรีดนะครับตัวนี้แต่ฟิล์มสามารถยกขึ้นยกลงได้อยู่นะครับเนื่องจากเป็นไม้สีอ่อนแล้วก็ฟิล์มสีด้านเนี่ยเราก็ยกขึ้นยกลงมันก็จะไม่ได้เห็นรอยอะไรชัดเจนนะครับยังด้วยความด้านของผิวนะครับนี่ก็คือช่างจะค่อยๆรีดเข้าไปออกไปตามแนวนะครับเพื่อเอาฟองอากาศออกให้หมดนะครับแต่แจ้งไว้ก่อนนะครับถ้าเป็นโต๊ะชนิดนี้เนี่ยแต่เป็นผิวสีเข้มเนี่ยอาจจะเห็นร่องได้เยอะนะครับเนื่องจากผิวเนี่ยเป็นผิวมีร่องๆนะฮะไม่ได้เรียบ 100% นะครับแต่เนื่องจากเป็นสีอ่อนและเป็นฟิล์มด้านก็เลยจะมองไม่ได้เห็นร่องมากมายนะครับหลังจากติดเสร็จนะครับก็อาจจะมีฟองอากาศหลงเหลือบ้างนะครับตามตำแหน่งต่างๆมากมายนะครับเป็นไปได้นะครับเพราะเราติดแห้งนะครับก็สามารถค่อยๆรีดเพิ่มได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากไม้เนี่ยมันไม่ได้ตัวนี้ไม้ไม่ได้เรียบมากนะครับมันก็จะมีร่องให้อากาศพอจะไหลไปได้นะครับก็คือค่อยๆรีดออกไปได้นะฮะหากมีฝุ่นหรือมีอะไรก็ตามนะครับมันก็อาจจะขึ้นเป็นอย่างนี้ได้นะฮะเป็นแบบพอเห็นได้บ้างนะครับเนี่ยฮะที่เป็นเหมือนกับเม็ดๆฟองอากาศฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นไปได้นะครับหรืออาจจะเป็นที่ตัวผิววัสดุเองนะครับตัวนี้ตรงนี้นะฮะก็เป็นที่ผิววัสดุเองที่ว่ามีรอยนะครับเนี่ยครับก็คือหลังจากติดฟิล์มเนี่ยก็สามารถปกป้องได้นะครับมองไกลๆเนี่ยก็อาจจะมองไม่เห็นแต่ถ้ามองบางมุมมองก็อาจจะสามารถเห็นพวกเม็ดพวกฟองอากาศได้นะครับถ้าเป็นฟองอากาศเฉยๆก็สามารถพอจะรีดออกไปได้นี่ครับก็จะเห็นพอเห็นพวกเม็ดฟองอะไรอยู่นี่บ้างนะครับแต่ด้วยที่ว่ามันเป็นสีอ่อนและเป็นฟิล์มด้านก็เลยอาจจะไม่เห็นชัดแล้วก็ตัดขอบใช้ Easy Cut ตามปกติได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรีวิวคร่าวๆสำหรับการติดฟิล์มรุ่น Fake M บนโต๊ะ Particle Board แปะแผ่นลามิเนตนะครับ